านนะครับไอหัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับคือการตามรังความบนอินเทอร์เน็ตและการคุกคามทางเพศนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหัวข้อที่ผมเคยทำงานวิชาการมาก่อนเมื่อปี48นะครับแต่คราวนี้เมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยลักษณะที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต่างจากทุกวันนี้สิ่งที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ก็คือเป็นอัปเดตเวอร์ชันของผลงานที่ผมทำไว้เมื่อ8ปีที่แล้วซึ่งจะมีการผมจะกล่าวถึงกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมคิดว่าข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อนามสกุลอาชีพสถานภาพครอบครัวเลขบัตรประจำตัวอีเมลและแม้กระทั่งรูปถ่ายของทุกท่านเนี่ยน่าจะไหลเวียนอยู่บนอินเทอร์เน็ตและเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านอาจจะนำขึ้นสู่อินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองนะครับอย่างเช่นลงในโปรไฟล์ของ นำข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์เครือข่ายสังคมนะครับหรือเป็นกรณีที่มีองค์กรที่3หรือบุคคลที่3เนี่ยนำขึ้นอย่างเช่นเวลาท่านไปสมัครพวกการใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะต้องมีการให้กรอกชื่อที่อยู่เลขบัตรประจำตัวนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ที่มันไหลเวียนอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันหมายความพอเข้าอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเกือบจะหลุดจากการควบคุมของท่านไปแล้วนะครับมันจะไหลเวียนอยู่และมีช่องทางที่บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีต่อท่านเนี่ยจะนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งในกรณีที่ผมจะพูดเนี่ยคือการใช้ข้อมูลเหล่านี้นำมาเป็นเครื่องมือในการตามรังควานหรือที่ภาษาอังกฤษใช้ว่า cyber stalking ท่านนะครับเรามาดูความหมายของ cyber stalking คืออะไรในภาษาไทยเนี่ยยังไม่มีคำจำกัดความของคำว่า cyber stalking ที่เป็นทางการนะครับถ้าท่านดูในส่วนของผลงานวิชาการหรือไม่วิชาการที่มีพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่จะเจอที่ใช้กันบ่อยๆก็คือการไล่ล่าหรือการไล่ล่าหรือตามล่าออนไลน์นะครับหรือคำที่สองคือการเฝ้าติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ตและอันที่สามคือตามรังควานบนอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นคำนิยามที่ผมใช้มาเมื่อ8ปีที่แล้วก็เลยขอใช้ต่อแล้วกันนะครับว่า cyber stalking ในที่นี้หมายถึงการตามรังควานบนอินเทอร์เน็ตนะครับไอ้ cyber stalk ไอ้คำว่า stalking เนี่ยนะครับมันมีความหมายอยู่2ลักษณะในทางภาษาศาสตร์เนี่ยถ้าท่านเปิดพจนานุกรมของ Oxford Riverbrook นะครับท่านจะเจอหมายความว่าเป็นการสะกดรอยตามติดตามการไล่ล่าสัตว์นะครับแต่ในทางจิตวิทยาเนี่ยคำว่า stalking เนี่ยมันหมายถึงพฤติกรรมที่บุคคลหนึ่งนะครับนำไล่ติดตามเหยื่อนะครับโดยทำให้เกิดความรำคาญเดือดร้อนรำคาญนะครับและสุดท้ายสุดนี้คือนำไปสู่ความกลัวนะครับเป็นการคุกคามเหยื่อบนอินเทอร์เน็ตรูปแบบหนึ่งซึ่งอยู่ในความหมายขอบที่กว้างกว่าก็คือไซเบอร์บูลลิ่งหรือการรังแกบนอินเทอร์เน็ตนะครับคือจะกล่าวว่า cyber stalking เนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของ cyber bullying นะครับโดยผู้ตามรังควานเนี่ยจะเรียกว่า stalker ส่วนของ cyber stalking เนี่ยคืออะไรนะครับคือการใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อจะทำการคุกคามหรือทำให้บุคคลอื่นตกใจนะครับโดยการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเกิดขึ้นซ้ำๆและเป็นกระบวนการนะครับในกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีกฎหมายที่ไว้กำกับในเรื่องไซเบอร์สตอกกิ้งโดยเฉพาะนะครับก็คือผมจริงๆกฎหมายเนี่ยมันจะมีอยู่2ระดับของอเมริกาเนี่ยจะมีระดับมลรัฐและระดับสหพันธรัฐนะครับผมขอพูดในส่วนของกฎหมายหลักของระดับสหพันธรัฐเท่านั้นนะครับซึ่งก็คือ US 47 USC 223นะครับตรงนี้โดยในมาตราเนี่ยนะครับได้พูดถึงคำจำกัดความของ Cyber Stalking ไว้ว่าเป็นการใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆเพื่อก่อให้เกิดความรำคาญนะครับความรำคาญเป็นการละเมิดเป็นการและการคุกคามและการข่มขู่บุคคลนะครับอันนี้เป็นคำนิยามที่ให้ไว้ในกฎหมายอเมริกาตรงนี้นะครับส่วนของประเทศอังกฤษนี่ก็มีเช่นกันนะครับมีกฎหมาย
ที่กฎหมายหลักเนี่ยคือ Protection from Harassment Act 1997นะครับแต่กฎหมายตัวเนี้ยได้ให้คำจัดความว่าเป็นกระบวนการกระทำนะครับหรือใช้คำว่า course of conduct เป็นกระบวนการคือไม่ใช่เกิดขึ้นจากการกระทำครั้งเดียวแต่มันจะเป็นการกระทำที่เป็นต่อเนื่องนะครับเป็นรูปแล้วมีรูปแบบนะครับในขณะที่เมื่อกี้ผมเปิดให้ดูนิดนึงก็คือ Crown Prosecution Service ซึ่งเป็นลักษณะเหมือนกับหน่วยงานฟ้องร้องคดีที่อังกฤษนะครับก็คล้ายๆกับสำนักงานอัยการของประเทศไทยนะครับให้คำจำกัดความว่าเป็นการคุกคามที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตโดยผ่านทางอีเมลเว็บไซต์เครือข่ายสังคมห้องสนทนาหรือพื้นที่แสดงความคิดเห็นนะครับก็คือฟอรัมต่างๆในที่นี้ก็หมายถึงว่าก็คือเว็บบอร์ดต่างๆนะครับที่มีการใช้เทคโนโลยีช่วยซึ่งตรงเนี้ยไอ้จุดเนี้ยทำให้ขอบข่ายของคำว่าไซเบอร์สตอกกิ้งในคำนิยามของกฎหมายอังกฤษเนี้ยกว้างนะครับรวมถึงการใช้สมาร์ทโฟนไม่เฉพาะแต่ใช้คอมพิวเตอร์หมายถึงสมาร์ทโฟนและเครื่องมือสื่อสารรูปแบบอื่นๆนะครับลักษณะของการตามรังความบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะพอสรุปได้อย่าง3ประการหลักๆก็คือ1เป็นกระบวนการกระทำนะครับซึ่งไม่ใช่การกระทำเพียงครั้งเดียวแต่จะเป็นการกระทำหลายๆครั้งซึ่งอาจจะต่างกันว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันจะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันนะครับ2ก็คือเป็นการใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับและพื้นที่ที่เกิดการคุกคามก็คือบนพื้นที่อินเทอร์เน็ตแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับความเสียหายบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของความเสียหายที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับซึ่งบางรายเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปแต่ภายหลังนะครับอย่างที่3ก็คือมีคนกระทำเนี่ยมีเจตนาและมีความประสงค์ร้ายที่จะคุกคามนะครับเพื่อให้เกิดความกลัวต่อความปลอดภัยของผู้ถูกรังควานนะครับหมายถึงว่าเหยื่อเนี่ยคือเป้าหมายหลักของผู้คุกคามเนี่ยผู้ตามรังควานเนี่ยก็คือการทำให้เหยื่อกลัวนะครับต่อความปลอดภัยของตนสำหรับกลุ่มผู้ตกเป็นเหยื่อนะครับว่ามีใครบ้างเคยมีงานของพอลโบชิสนะครับซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่แอสตันมหาวิทยาลัยแอสตันที่อังกฤษนะครับเคยทำผลสำรวจเป็นแบบสอบถามออนไลน์นะครับโดยมีกลุ่มตัวอย่างคือผู้ใช้อินเทอร์เน็ต169คนทั้งที่อยู่ในอเมริกาและอยู่ในสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งผลสำรวจปรากฏว่าเหยื่อโดยหลักของการไซเบอร์สต็อกกิ้งหรือการตามรังความบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือผู้หญิงนะครับเป็นส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วงปลาย20ถึง30ปีและส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาดีนะครับต่อมาดูในรูปแบบของการตามรังความบนอินเทอร์เน็ตนะครับไอ้รูปแบบของการตามรังควานอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถแยกออกเป็นหลักๆอยู่3ประการนะครับก็คือแยกตามผู้กระทำอย่างที่2คือแยกตามช่องทางที่ใช้ในการคุกคามอินเทอร์เน็ตและอย่างที่3คือแยกตามลักษณะการกระทำนะครับในส่วนของแยกตามผู้กระทำเนี่ยผู้ที่เป็นผู้ตามรังควานอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทหลักก็คือผู้ที่เป็นคนที่เรารู้จักนะครับกับผู้ที่เป็นคนแปลกหน้าคือหรือไม่สามารถระบุว่าใครเป็นคนทำซึ่งส่วนหลังเนี่ยนะครับจะสร้างความน่ากลัวกับผู้ที่ถูกคุกคามเนี่ยมากขึ้นกว่าส่วนแรกเพราะส่วนแรกเราอาจจะรู้ว่าเราอาจจะคิดออกแล้วว่าใครทำนะครับแต่ส่วนที่สองเนี่ยคือเราไม่รู้เลยว่าใครทำนะครับหรืออาจจะเป็นคนแปลกหน้าทำในส่วนของผู้รังควานที่เป็นบุคคลต่างๆที่เรารู้จักเนี่ยนะครับ 88.77% เนี่ยจะเป็นอดีตแฟนหรืออดีตสามีภรรยานะครับ 15.79% คือเพื่อน 1.75% นี่คือเพื่อนร่วม งานนะครับ 31.58% เนี่ยคืออื่นๆคืออาจไม่คือไม่ได้ระบุว่าเฉพาะตัวตรงว่าเป็นใครแต่มาดูเปอร์เซ็นต์ที่เยอะที่สุดคือ 42.11% คือคนแปลกหน้าหรือผู้ที่ไม่สามารถระบุตัวว่าเป็นใครนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยทำไมเปอร์เซ็นต์ของไอ้คนแปลกหน้าหรือผู้ที่เราไม่สามารถระบุว่าเป็นใครเนี่ยจึงเยอะที่สุดก็เพราะเนื่องจากลักษณะพิเศษของอินเทอร์เน็ตอย่างนึงคือความไม่ใช้ anonymity นะครับภาษาไทยก็น่าจะเป็นการไม่สามารถสื่อหาได้ว่าใครเป็นผู้ทำนะครับก็เลยทำให้ส่วนของคนแปลกหน้าหรือผู้ที่ไม่สามารถระบุตัวได้เนี่ยเยอะที่สุดนะครับถ้าแยกตามช่องทางในการคุกคามบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยลักษณะใหญ่ๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ผมทำเมื่อปี48เนี่ยจะมีอยู่3อย่างก็คือ3อย่างแรกมีอีเมลนะครับมีห้องสนทนา
มีแชทรูมนะครับห้องสนทนาแชทรูมกระดานสนทนาเว็บบอร์ดและเพิ่งมาหลังๆเนี่ยจะมีในส่วนของเว็บเครือข่ายสังคมซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าจะส่งผลกระทบมากกับเหยื่อมากมากถึงขนาดเหยื่อบางรายเนี่ยถึงขนาดต้องฆ่าตัวตายนะครับซึ่งผมจะพูดต่อไปถ้าแบ่งตามลักษณะการกระทำของไซเบอร์สตอกกิ้งเนี่ยจะแบ่งออกเป็นลักษณะใหญ่ๆอยู่2อย่างก็คือการเฝ้าติดตามเฉยๆแต่ยังไม่มีลักษณะเป็นการคุกคามนะครับอย่างที่2ก็คือการรังควานที่เป็นการคุกคามการเฝ้าติดตามเฉยๆที่เป็นการที่ยังไม่เป็นการคุกคามเนี่ยนะครับก็อาจจะเริ่มต้นจากลักษณะของการค้นหาและรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อนะครับซึ่งกรณีเนี้ยผมคิดว่าหลายท่านในที่นี้อาจจะมี Facebook หรืออะไรเนี่ยซึ่งเป็นช่องทางแรกๆสุดที่ผมคือถ้าผมเป็นสต็อกเกอร์นะครับผมสามารถหาได้ก็คืออย่างแรกถ้าผมรู้ตัวอีเมลที่ท่านมีนะครับผมสามารถใช้เข้าเว็บไซต์บางอย่างเพื่อจะลิงก์นำไปสู่ Facebook ของท่านถ้าท่านมีการโพสต์รูปของตัวท่านเองอยู่บน Facebook ผมสามารถอันนั้นก็คือสิ่งระบุตนอย่างแรกข้อมูลส่วนตัวอย่างแรกที่ผมสามารถดึงมาได้นะครับแล้วแต่ว่าผมจะไปทำอะไรก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เลยอยากจะให้ท่านบอกให้ท่านได้รับรู้นิดนึงว่าคือผมไม่ได้ว่าการโพสต์รูปบน Facebook เนี่ยไม่ดีแต่ว่าควรจะระวังแล้วก็ตั้งค่า privacy ให้สูงๆไว้หน่อยนึงแล้วในเฉพาะรูปโปรไฟล์ของท่านเนี่ยนะครับซึ่งเป็นถ้าเราเข้า Facebook จะเจอรูปโปรไฟล์ของท่านเป็นรูปแรกก็ตั้งไอ้พิกเซลให้มันต่ำๆไว้นะครับเวลาการดึงเอาไปใช้งานเนี่ยมันก็จะลำบากขึ้นคือพูดง่ายๆคือทำให้ภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอย่างที่สองก็คือการสอดส่องเฝ้าติดตามเหยื่อทางอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็หมายถึงว่าสมมติผมรู้แล้วว่าท่านระบุตัวได้แล้วว่าท่านเป็นใครยังไงผมดึงข้อมูลต่ออยู่ที่ไหนทำงานอะไรการศึกษาสถานภาพสมรสสถานภาพการทำงานซึ่งถ้าสมมุติมีส่วนของแฮกเกอร์เนี่ยก็สามารถดึงส่วนของสถานภาพการเงินของท่านได้อีกนะครับซึ่งผมจะเฝ้าติดตามไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ยังไม่มีกฎหมายนะครับกำหนดให้เป็นความผิดเพราะเหมือนกับว่าการเฝ้าติดตามรวบรวมข้อมูลไปเรื่อยๆเนี่ยยังไม่เป็นความผิดอย่างใดนะครับและส่วนที่3คือการติดต่อเหยื่อนะครับซึ่งเป็นส่วนเมื่อสมมุติว่าผมเป็นสต็อกเกอร์ผมได้เจาะจงได้เหยื่อท่านนึงละได้เหยื่อคนนึงละผมติดตามรวบรวมข้อมูลผมอาจจะมีแนวโน้มนำไปสู่การเริ่มติดต่อเหยื่อนะครับซึ่งเริ่มติดต่อเหยื่อเนี่ยในลักษณะเนี้ยนะครับมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการล่วงละเมิดทางเพศภายนอกนะครับยังมีกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยผมขอเซ็นเซอร์หน้าของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับอย่างกรณีรายเนี้ยนะครับเป็นผู้ใช้ Facebook 1ใช้ Facebook ในการติดต่อกับเด็กผู้หญิงอายุ14ปีนะครับซึ่งท้ายสุดแล้วเนี่ยนำไปสู่การล่อลวงเด็กผู้หญิงคนนี้มาออกมาข้างนอกเพื่อกระทำชำเรานะครับซึ่งเมื่อมีตำรวจเขาเก่งนะครับจัดการในที่สุดก็ตามหาตัวคนร้ายได้นะครับซึ่งเมื่อไปดูประวัติของคนร้ายเนี่ยหมายถึงว่าประวัติที่เขาใช้ Facebook ใช้พวกเครือข่ายสังคมเนี่ยจะพบว่าเขาไม่ได้มีเหยื่อแค่รายเดียวแล้วเขาไม่ได้กระทำกับเด็กผู้หญิงอายุ14คนนี้เป็นครั้งแรกมันมีอีกหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อแต่ว่าไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้ถึงตำรวจนะครับซึ่งตรงนี้เป็นภัยที่ถ้าท่านมีบุตรหลานเนี่ยท่านก็ควรจะบอกให้บุตรหลานท่านเนี่ยระวังในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าถ้าสมมุติออกไป1ครั้งแล้วเนี่ยโอกาสที่จะโดนล่วงละเมิดทางเพศซ้ำๆเนี่ยมันมีสูงมาดูในส่วนที่2การตามรังควานที่เป็นการคุกคามอันนี้ในบางประเทศและในกฎหมายบางอย่างของประเทศไทยเนี่ยกำหนดให้เป็นความผิดด้วยนะครับอย่างแรกคือการขโมยสิ่งระบุตัวตนบนอินเทอร์เน็ตอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ว่ารูปภาพของท่านข้อมูลของท่านชื่อของท่านดึงออกมาได้หมดดึงออกมาเสร็จปุ๊บมันจะนำไปสู่การกระทำอย่างที่2กับอย่างที่3นะครับอย่างที่2ก็คือนำไปสู่การกระทำที่ทำให้เหยื่อเสียชื่อเสียงหรือเกิดความอับอายนะครับส่วนอย่างที่3ในการคุกคามโดยใช้ข้อความหรือรูปภาพเนี่ยผมจะกล่าวต่อไปภายหลังนะครับมาดูในส่วนนี้ก่อนการขโมยสิ่งระบุตัวตนบนอินเทอร์เน็ตนะครับ
กรณีนี้เนี่ยถ้าท่านติดตามข่าวเมื่อประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมาผมไม่แน่ใจนะประมาณปี2ปีที่ผ่านมาก็คือมีผู้ประกาศข่าวหญิงอยู่ท่านนึงนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆท่านอาจจะรู้จักแต่ผมขอเซ็นเซอร์หน้าทั้งหมดนะครับถูกตัวเธอเองเนี่ยไม่ใช้ Facebook ไม่ใช้เครือข่ายสังคมเลยแต่มีผู้ไม่ประสงค์ดีนำรูปของเธอเนี่ยจากบนอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยรูปจึงเข้าถึงง่ายดึงออกมาดึงชื่อดึงประวัติที่หาได้บนอินเทอร์เน็ตแล้วมาสร้างเป็น Facebook ของเธอเองและไปรีเควสต์เฟรนด์กับคนที่รู้จักของเธอนะครับซึ่งจุดเนี้ยทำให้คนที่เป็นเพื่อนของเธอก็แอดเฟรนด์เข้ามาบน Facebook ทำให้เข้าใจว่าเออนี่คือ Facebook ของเธอแต่ในที่สุดผู้ไม่ประสงค์ดีไลน์เนี่ยก็ใช้ Facebook ที่คนอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นของผู้ประกาศข่าวหญิงท่านเนี่ยในเชิงชู้สาวทางเพศทำให้ผู้ประกาศข่าวหญิงท่านเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับซึ่งในกรณีนี้เมื่อผู้ประกาศข่าวหญิงท่านเนี่ยนำคดีไปแจ้งตำรวจก็มีปัญหาว่าคนใช้ Facebook ก็ปิด Facebook หนีไปนะครับอันนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษสาธารณรัฐอังกฤษก็คือดึงมีผู้หญิงคนหนึ่งนำเอารูปภาพบนอินเทอร์เน็ตของชายคนหนึ่งซึ่งเธอไม่รู้จักมาก่อนเลยนะครับแล้วไปโพสต์บอกว่าชาย2คนนี้เป็นพี่น้องกันบุกเข้าไปในบ้านเธอและกระทำข่มขืนกระทำชำเราเธอและเธอแม้กระทั่งลงทุนตบตีตัวเองให้เกิดรอยฟกช้ำแล้วเอารูปของเธอเนี่ยโพสต์บน Facebook ผลก็คือว่าตำรวจนอกเครื่องแบบเรียกชาย2คนเนี่ยซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยไปสอบสวนสืบสวนแต่ว่าคือมันไม่มีหลักฐานมากไปกว่านั้นคือต้องปล่อยตัวแต่ว่าผลที่ตามมาก็คือว่า2คนเนี่ยถูกคนในสังคมในชุมชนตัวเองเนี่ยรังเกียจนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่ผู้หญิงที่เป็นไซเบอร์สต็อกเป็นสต็อกเกอร์ไลน์นี้ถูกนำขึ้นศาลแต่ถูกดำเนินคดีในข้อหาทำให้ตำรวจเสียเวลานะครับก็ไม่ได้มีการดำเนินคดีเรื่องไซเบอร์สต็อกกิ้งไปนะครับก็ถูกปล่อยตัวออกมาครับและอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำจริงๆในคือในส่วนของการนำคลิปหรือวิดีโอภาพถ่ายกิจกรรมทางเพศเนี่ยนะครับโดยมาเผยแพร่โดยที่เหยื่อไม่ยินยอมนะครับซึ่งในประเทศไทยนี่ก็คงอาจจะเห็นอยู่บ้างนะครับจริงๆก็เยอะอยู่แหละนะครับคือไอคลิปวิดีโอหรือภาพถ่ายเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เข้าความหมายของข้อมูลส่วนตัวในความหมายอย่างแค่ที่หมายถึงพวกชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรเนี่ยแต่มันอาจจะเข้าในความหมายอย่างกว้างเพราะมันเป็นข้อมูลของท่านนะครับที่เป็นเรื่องส่วนตัวที่ท่านไม่อยากนำมาเผยแพร่ต่อนะครับผมเน้นที่ว่าคำว่าไม่ยินยอมนะครับถ้ายินยอมนี่อีกเรื่องเลยนะครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในแคนาดานะครับ Rete Persons นี่นะครับซึ่งเธออายุประมาณน่าจะถ้าผมจำไม่ผิดคือเดี๋ยวนะฮะ17ปีนะครับเธอถูกจริงๆเธอไปร่วมงานปาร์ตี้กับเพื่อนในชั้นนะครับแต่เธอถูกมอมเหล้าแล้วถูกข่มขืนกระทำชำเราซึ่งในบุคคลที่ร่วมในปาร์ตี้4คนชาย4คนเนี่ยมีการบันทึกภาพไว้นะครับแล้วเธอก็ภาพเนี่ยถูกส่งเผยแพร่ไปสู่อินเทอร์เน็ตนะครับในวงของเพื่อนเธอทำให้เธอได้รับความอับอายเสียชื่อเสียงจนในที่สุดเธอก็ตัดสินใจผูกคอเสียชีวิตนะครับเป็นรายแรกน่าจะเป็นรายแรกที่มีข่าวชัดเจนที่เกิดขึ้นที่แคนาดารายที่2อแมนดาทอสนี่ก็ที่แคนาดาเช่นกันนะครับซึ่งในรายเนี้ยนะครับถ้าท่านเคยดู YouTube เนี่ยเคยเอาทุกวิดีโอคลิปของเธอหมายถึงว่าวิดีโอคลิปที่ระบายความอัดอั้นตันใจของเธอเนี่ยมาโพสต์บน YouTube ก่อนที่เธอตัดสินใจฆ่าตัวตายนะครับซึ่งล็อกกรณีของอแมนดาทอสเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับที่โดนล่วงละเมิดทางเพศตัวล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็มีการบันทึกวิดีโอไว้และนำไปเผยแพร่ซึ่งเธอก็ฆ่าตัวตายเช่นกันต่อมารายล่าสุดอันนี้ก็คือแอนเดรียพอตนะครับอันนี้เกิดที่อเมริกาลักษณะเดียวกันนะครับถูกไปร่วมงานปาร์ตี้ถูกมอมเหล้าถูกบันทึกภาพกิจกรรมทางเพศนำมาเผยแพร่อันนี้ผมให้ดูไปแคปมานะครับว่าสิ่งที่เธอโพสต์บน Facebook ของเธอเนี่ยก่อนเสียชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็อ่านดูแล้วกันนะครับผมไม่ขอลงไปในรายละเอียดนะครับ
ในส่วนของการคุกคามหรือใช้ข้อความหรือรูปภาพเนี่ยคุกคามเหยื่อนะครับอันนี้เป็นอีกกรณีที่ต่างจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้คือใช้รูปภาพของเหยื่อเองนะครับแต่อันนี้ใช้รูปภาพอื่นเช่นภาพลามกคือคุกคามเพื่อจะทำให้เหยื่อนี่เกิดความกลัวนะครับการคุกคามเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือการตามรังควานที่เป็นการสื่อสารโดยตรงอันนี้จะเป็นกรณีของการใช้อีเมลนะครับซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างตัวผู้รังควานกับเหยื่อโดยตรงนะครับหรือกรณีของถ้าเป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจจะมีส่วนของช่องที่เรียกว่า message box นะครับซึ่งเป็นการสื่อสารตัวต่อตัวนะครับอย่างที่2ก็คือการตามรังควานเหยื่อบนอินเทอร์เน็ตโดยพื้นที่ที่บุคคลอื่นเข้าถึงได้อันนี้ผมหมายถึงเว็บบอร์ดนะครับและหมายถึงหน้าวอลของ Facebook ด้วยนะครับในการที่ตามรังควานเนี่ยมันจะใช้เป็นลักษณะของการส่งข้อความนะครับอาจจะพูดลวนลามทางเพศนะครับชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์นะครับหรืออาจจะข่มขู่ว่าจะถ้าเจอตัวจะกระทำชำเราข่มขืนนะครับในส่วนของการใช้ภาพก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือใช้ภาพลามกเนี่ยส่งไปให้เหยื่อนะครับเป็นการทำให้เหยื่อเกิดความรู้สึกได้รับการคุกคามทางเพศครับมาดูในกฎหมายของอเมริกานะครับกฎหมายของอเมริกาเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าจะมีส่วนของกฎหมายมลรัฐและกฎหมายของสหพันธรัฐผมขอพูดเฉพาะส่วนของกฎหมายสหพันธรัฐนะครับก็คือว่า47 USC 223เนี่ยนะครับเป็นประมวลกฎหมายของอเมริกาเนี่ยเป็นกฎหมายหลักที่ห้ามการตามรังควานนะครับการหมายความว่าห้ามการใช้เครื่องมือสื่อสารนะครับที่ก่อให้เกิดความรังคาญละเมิดคุกคามหรือข่มขู่ผู้อื่นนะครับมีโทษทางอาญาทั้งปรับแล้วก็จำคุกไม่เกิน2ปีนะครับและอีกอันนึง18 USC 2425เนี่ยนะครับเป็นกฎหมายที่ออกในปี1998นะครับคนเซ็นก็คือคลินตันนะครับเป็นส่วนของกฎหมายที่ห้ามการใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อติดต่อบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า16ปีโดยมีเจตนาที่จะชักจูงหรือล่อลวงเพื่อไปล้มล่วงละเมิดทางเพศจำคุก5ปีนะครับในส่วนของกฎหมายอังกฤษนะครับอย่างที่ผมบอกมีอยู่2ตัวหลักก็มีตัวนึงตัวหลักที่ผมเคยบอกไปแล้วคือ Protection from Harassment Act นะครับเป็นการห้ามกระบวนการข้ามบุคคลดำเนินกระบวนการที่เป็นการคุกคามผู้อื่นแต่นี่เป็นกฎหมายที่กรอบกว้างๆคือห้ามโดยทั่วไปนะครับไม่เฉพาะ Cyber Stalking แต่จะมีกฎหมายตัวที่เจาะจงเฉพาะ Cyber Stalking คือ Malicious Communications Act นะครับ1998ซึ่งห้ามการสื่อสารใดๆที่ก่อให้เกิดการรบกวนทางจิตใจหรือความกังวลต่อเหยื่อนะครับในส่วนของประเทศไทยเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบก็คือตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้นะครับแต่จะมีกฎหมายที่สามารถจับนำมาปรับใช้ในบางกรณีได้อย่างเช่นพรบว่าด้วยการกระทำผิดคอมพิวเตอร์250เนี่ยอาจจะมีมาตรา14วงเล็บ1กับวงเล็บ4ที่สามารถนำมาใช้ได้นะครับส่วนของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยก็จะมีส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาทนะครับกับการล่อลวงเด็กเพื่อกระทำชำเรานะครับก็คือทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะครับว่าผมไม่แน่ใจว่ากฎหมายที่ไทยมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเพียงพอสำหรับในการใช้เพื่อปราบปรามสต็อกเกอร์ตรงนี้แล้วหรือยังผมเชื่อแน่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมีสต็อกเกอร์อยู่แล้วก็มีเหยื่อหลายรายที่กำลังได้รับความทุกข์ทรมานจากไซเบอร์สต็อกกิ้งนี้แต่อาจจะยังไม่ปรากฏทางหน้าสื่อนะครับก็ฝากทุกท่านว่าเราควรจะมีกฎหมายเฉพาะทางเหมือนอย่างที่อเมริกาและอังกฤษมีแล้วหรือยังนะครับลองเป็นการบ้านฝากกลับไปคิดดูนะครับส่วนนี้เป็นอีเมลของผมนะครับท่านอาจจะคือผมบอกว่าอย่าใช้สต็อกกิ้งผมนะครับแต่ผมไม่ใช้เฉพาะในการติดต่อนะครับเชิงวิชาการนะครับก็ผมมีความสนใจเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมสนใจในกฎหมายอาชญากรรมไซเบอร์นะครับถ้าท่านสนใจสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้ครับขอบคุณมากครับผม